ข้อความต่างมิติข้อความที่55ความกลัวเมื่อใดที่มนุษย์โลกประสบกับความกลัวพวกเขาจะตกลงไปอยู่ในสภาวะที่จะทำอะไรออกไปโดยอัตโนมัติมันคือความกลัวนี่เองที่ทำให้มนุษย์โลกสามารถถูกบงการได้ไม่ว่ามันจะเป็นการกลัวหมอฟันหรือกลัวความตายหรือกลัวเรื่องร้ายๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวภาคค่ำก็ตามซึ่งในสภาวะที่ไร้จิตสำนึกนี่เองที่การปฏิบัติของจิตใจจะเป็นไปโดยอัตโนมัติที่ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะสั่นสะเทือนอยู่กันเพราะความกลัวคือกุญแจสำคัญในการกระตุ้นความไม่สมดุลและความไร้สติให้มันเกิดขึ้นเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่พวกคุณกลัวนั้นพวกคุณจะไร้พลังอำนาจทันทีพวกคุณจะถูกบงการได้อย่างง่ายดายพวกคุณจะตัดขาดการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดของตัวเองพวกคุณจะตกลงไปอยู่ในสภาวะที่แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไร้สติเพราะว่าความกลัวจะกลายไปเป็นกุญแจที่จะไปเปิดประตูบานนั้นออกมาความกลัวจะไปกระตุ้นความรู้สึกว่าไม่มั่นคงปลอดภัยของพวกคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วจงขยันหมั่นเพียรและจงมีสติรู้อยู่เสมอและจงจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าประสบการณ์ไหนหรือความคิดไหนหรือรูปภาพอะไรหรือคำพูดไหนที่สามารถจะมากระตุ้นให้พวกคุณเกิดความกลัวขึ้นมาได้จงมีสติรู้ถึงวิธีการแห่งการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปสู่ความกลัวหรือวิธีที่พวกคุณทำให้ตัวเองเฉยเฉยออกไปสู่ความกลัวแล้วจงคิดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่พวกคุณได้เรียนรู้กันมาแล้วแล้วจงใช้พวกมันเพื่อรักษาความรู้สึกของตัวเองหรือความสั่นสะเทือนของตัวเองให้ห่างไกลจากความกลัวมากที่สุดและเมื่อใดที่พวกคุณเกิดความกลัวขึ้นมาให้คว้ามันเอาไว้ก่อนที่มันจะหลบซ่อนตัวไปซะก่อนแล้วจากนั้นก็ให้เปิดโปงมันออกมาแล้วแสดงมันออกมาแล้วก็ส่งพลังงานแห่งความรักไปให้มันแล้วก็ปลดปล่อยมันไปความกลัวจะทำให้พวกคุณหลุดออกไปจากการอยู่ในปัจจุบันขณะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความกลัวเกิดขึ้นมาก็จงทำให้พวกมันหมดฤทธิ์ไปเสียซึ่งพวกคุณสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเสียงหรือเป็นการแสดงออกหรือเป็นการแบ่งปันหรือโดยการสำรวจตรวจค้นว่าทำไมความกลัวมันถึงเกิดขึ้นมาได้หรือว่าความกลัวนี้มันมาจากไหนและตัวพวกคุณเองได้ซุกซ่อนมันเอาไว้นานแค่ไหนแล้วเป็นต้นพวกคุณสามารถที่จะจัดการกับความกลัวของตัวเองได้ด้วยความรักและอย่างมีสติสัมปชัญญะและเมื่อพวกคุณทำเช่นนั้นแล้วพวกคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและก็จะพร้อมสำหรับคนอื่นๆมากขึ้นด้วยและพวกคุณก็จะเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดของตัวเองมากขึ้นด้วยรักจากThe Team